ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะคนดีมีคุณธรรมเนี่ยบอกหลายครั้งที่นำเรียนในรายการว่าโอ้โหมีทุกวงการนะคะทุกองค์กรหญิงชายหรือกลุ่มข้ามเพศทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็มีโครงการดีๆเยอะแยะไปหมดนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งพยายามรณรงค์แล้วก็ทำอะไรกับสังคมมากมายในกลุ่ม transgender ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับคุณกิตินันท์ธรรมทัศน์นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องขอเรียกคุณแดนนี่เลยก่อนนะคะได้ครับถามว่าวันนี้ดำเนินงานของฟ้าสีรุ้งหรือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหรือประสานหรือทำเหมือนการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่ม TG หรือ transgender เนี่ยยาวนานกี่ปีแล้วคะเรียกว่ากลุ่มหลากหลายทางเพศเลยนะตั้งแต่ LGBTIQS และตั้งแต่ชายรักชายหญิงรักหญิงคนข้ามเพศนะฮะแล้วก็ทอมดี้นะฮะเกย์เลสเบี้ยนทุกอย่างแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะอย่างเช่นนอนไบนารี่เอ่ยเกียร์ต่างๆนะฮะก็ดำเนินการที่สมาคมวันนี้ก็21ปีแล้วนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตโดยที่คนดันนี่เป็นนายกสมาคมตั้งแต่ต้นนายกสมาคมท่านแรกเนี่ยคือท่านอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชนะท่านเป็นตอนนั้นปี2000จดทะเบียนเมื่อปี2546ที่โฆษณาถังเช่าอะไรถังเช่าที่ตะก่อนถือพัดใหญ่ๆตอนนี้ไม่ได้ถือพัดไปขายแต่ถังเช่าแล้วนะครับอ๋อนั่นคือคนก่อตั้งนะสมาคมเป็นคนที่1เลยนะฮะเป็นนายกคนที่1เมื่อปี2546นะฮะแล้วท่านก็เป็นอยู่ประมาณ1สมัยนะก็แล้วแต่นั้นมาผมก็ได้เป็นสมัยที่2จนถึงปัจจุบันสมัยนึงกี่ปีคะสมัยนึงมีสมัยแรกเนี่ยจะมีการจดทะเบียนทุกๆ4ปีนะฮะเลือกตั้งแต่ตอนนี้เป็นประมาณ2ปีนะทั้งหมดเนี่ยก็รวมแล้วผมก็เป็นนายกสมาคมมาประมาณ15ปีแล้วครับทีนี้ต้องเรียนถามว่าตอนนี้สมาคมฟ้าสีรุ้งกลุ่มสมาชิกเราเนี่ยมีทั้งทอมเกย์เลสเบี้ยนอะไรทั้งหมดเลยเหรอคะคือเรียกว่าความหลากหลายทางเพศมีหมดมีหมดเลยครับในความเข้าใจแต่เดิมคิดว่าเฉพาะกลุ่มชายรักชายอ๋อเดิมทีเฉพาะกลุ่มชายทุกคนเข้าใจเป็นชายรักชายแต่แท้จริงก็รวมทั้งหญิงรักหญิงนะฮะทอมดี้เลสเบี้ยนแล้วก็อยู่ในกลุ่มความหลากหลายทางเพศรวมทั้งบุคคลข้ามเพศด้วยครับบุคคลข้ามเพศก็มีผู้หญิงข้ามเพศด้วยนะครับผู้ชายข้ามเพศด้วยค่ะเป็นทรานแมนทรานวูแมนนะครับทีนี้ต้องเรียนถามว่าการดำเนินงานการตั้งเป็นสมาคมเนี่ยมันต้องมีงบประมาณต้องมีค่าใช้จ่ายต้องมีเงินเดือนเจ้าหน้าที่บุคลากรเราจะไปหาเงินเหล่านี้จากไหนคะจริงๆเรื่องของสมาคมเนี่ยเราได้รับงบประมาณจากทางภาครัฐด้วยนะครับแล้วก็ทางภาคองค์การระหว่างประเทศด้วยนะครับของ Global Fund ของเงินทุนต่างๆส่วนหนึ่งของสมาคมเนี่ยทำงานอยู่2ด้านคือด้านเรื่องสุขภาวะนะฮะของกลุ่มหลากหลายทางเพศเรื่อง HIV AIDS เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และส่วนนึงที่ขาดไปได้ก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งเวลานี้2 อย่างเนี่ยเราต้องเดินควบคู่ไปตั้งแต่คือเราจะทำงานด้านใดได้หนึ่งไม่ได้ของกลุ่มหลากหลายทางเพศเพราะกลุ่มหลากหลายทางเพศเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสุขภาวะทางเพศอย่างเดียวมันรวมถึงเรื่องสิทธิและหน้าที่ที่เขาพึงมีพึงได้จากการที่เขาไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็ต้องมายกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ทำงานควบคู่เงินที่อุดหนุนทางด้านสิทธิ์เนี่ยก็มีทางด้านองค์การระหว่างประเทศก็มีหลายฟันดิ้งที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นของมูลที่เอเชียของมูลที่ไทยต่างๆก็มีแต่เวลานี้ด้านของเรื่องสุขภาวะเนี่ยเราได้รับงบประมาณจากภายในรัฐของสปสช.ในขณะนี้นะฮะคือเรียกว่าใช้เงินภายในประเทศแต่ปีก่อนๆเนี่ยใช้ของเงินทางด้านต่างประเทศเยอะนะครับในองค์กรสมาคมฟ้าสีรุ้งมีสมาชิกกี่คนคะตอนนี้สมาชิกเนี่ยรวมทั้งจิตอาสาสมัครก็มีร่วมหมื่นนะฮะเพราะว่าเป็นเรามีทั้งหมดวันนี้ก็10จังหวัดละไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนะครับนครสวรรค์อยุธยานะครับแล้วก็ไปถึงอุบลเชียงใหม่สงขลาก็มีแต่ละที่ต้องมีสำนักงานต้องมีสำนักงานแล้วสำนักงานเราต้องไปเช่าหรือว่ามีคนไปจัดพื้นที่เป็นการเช่าทั้งหมดครับสำนักงานอย่างนั้นทุกคนก็ต้องกินเงินเดือนต้องกินเงินเดือนพนักงานตอนนี้มีอยู่ประมาณ100คนแล้วร้อยคนต้องจ่ายเงินเดือนต่อเดือนเยอะมากค่ะประมาณร่วม2ล้านบาทต่อเดือนเหรอต่อเดือนประมาณ2ล้านปีนึงก็ต้องใช้เงินก็ประมาณ30ล้านประมาณนั้นใช่ครับค่าไฟค่าเช่าอะไรช่างค่าไฟค่าเช่าใช่แต่ว่าเราก็ยังมีคนซัพพอร์ตพอฮะเกี่ยวกับเรื่องการเขียนทุนด้วยเพราะเราแยกออกเป็น2ส่วนนะส่วนสุขภาวะนะฮะส่วนเรื่องของทางด้านสิทธิ์ค่ะทีนี้ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องสิทธิ์เพราะว่าเห็นรณรงค์มาหลายปีสิ่งที่ได้ในวันนี้ตกผลึกแล้วพรบ.อะไรบ้างแล้วก็ได้รับการแก้ไขหรือว่าการยอมรับหรือว่าได้รับการแก้กฎหมายหรืออะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างตอนนี้คือถ้าจะต้องเท้าความไปนิดนึงคือ
ที่เราเคยทำสำเร็จแต่ไม่ใช่กฎหมายเลยก็คือเรื่องของการแก้ไขเรื่องสด.43ตอนนั้นเมื่อปี2546ตอนนั้นนะฮะที่ว่ามีเรื่องของกระเทยเป็นโรคจิตนะฮะโรคจิตแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปฟ้องที่ศาลปกครองก็ชนะมาอันนั้นก็เป็นนิมิตหมายอันนึงที่ทำให้คนรู้ว่าบุคคลข้ามเพศหรือสาวเพศ2เนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยทางจิตซึ่งทาง WHO เนี่ยก็ได้รับรองใน ICD-10 ID-11 ก็เพิ่งรับรองเมื่อเร็วๆนี้ไปแม้กระทั่งกรมสุขภาพจิตของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รับรองไปอันนั้นก็เป็นผลงานอันนึงที่สมาคมได้เห็นว่ายกระดับคุณภาพชีวิตว่าคนที่เป็นสาวประเภท2เนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่ไม่ได้เจ็บป่วยทางจิตนะแล้วหลังจากวันนั้นมาเนี่ยเราก็ได้มีกฎหมายอันนึงที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญของปี50นะฮะของฉบับที่แล้วนะฮะเมื่อตอนสมัยนั้นคือมาตรา30นะฮะที่ว่าจะเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติเพศภาษาศาสนาอะไรไม่ได้อันนั้นอันหนึ่งแล้วก็มีเรื่องอนุสัญญาซีดอร์ซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้เข้าไปเป็นภาคีก็จะบอกว่าจริงๆเราได้เซ็นพันธกรณีระหว่างประเทศไปทั้งหมด7ฉบับนะฮะไม่ว่าจะเป็นปฏิญญาสากลไม่ว่าจะเป็นกติการะหว่างประเทศ2ฉบับนะฮะอนุสัญญาซีดอร์หลักการยอกยากาตาต่างๆเราก็ได้เซ็นมาแล้ววันนั้นเราก็ได้ขับเคลื่อนจนกระทั่งมันมีพระราชบัญญัติตัวนึงซึ่งดีว่าเป็นพระราชบัญญัติเดียวในประเทศไทยอันแรกเลยแล้วก็จะคงไม่ได้เป็นอันสุดท้ายนะแต่เป็นอันแรกที่ส่งเสริมเรื่องของปกป้องคุ้มครองเรื่องสิทธิของคนที่เป็นแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดพระราชบัญญัติตัวนี้ก็คือพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศนะฮะเมื่อปี58ซึ่งได้ออกมาบัดนี้ถึงปีที่5แล้วจะต้องมีการทบทวนตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญมาตรา77นะต้องทบทวนกฎหมายซึ่งอันนี้เป็นกฎหมายที่จะเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศไม่ได้จะเห็นได้รับความประสบความสำเร็จมากเกี่ยวกับอย่างเช่นว่าผู้หญิงข้ามเพศที่ต้องการแต่งกายรับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างเงี้ยนะฮะก็ให้ต้องแต่งกายตามเพศกำเนิดเนี่ยแล้วจะถูกแล้วก็นโยบายของการประกาศของมหาลัยก็มาไม่ให้ทำอย่างนั้นนะฮะต้องแต่งกายตามเพศกำเนิดก็มาร้องที่คณะกรรมการวรพ.ชื่อเต็มๆก็คือคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศอันนี้ทางสมาคมก็ผลักดันจนกระทั่งเป็นกฎหมายนี่มานะเกี่ยวกับเรื่องสาวเพศ2จะเข้าสถานบันเทิงคำนำหน้านามที่ต้องเปลี่ยนแปลงต่างๆก็อยู่ในภายใต้พระราชบัญญัตินี้ทั้งนั้นนะเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นกฎหมายแรกเลยที่เกี่ยวกับคนที่จะเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศไม่ได้แต่กฎหมายนี้ไม่ใช่เฉพาะของคนที่เป็นเกย์กระเทยเท่านั้นนะฮะข้ามเพศนี่จะเปลี่ยนจากนายเป็นนางได้แล้วอย่างฮะอย่างคือไม่กล่าวว่ามีผู้มาร้องนะฮะเราก็เลยต้องทำงานต่อไปว่าจากการที่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศไม่ได้อย่างเช่นสมัครงานเร็วๆนี้ก็มีนะฮะที่สมัครงานไม่ได้ถูกปฏิเสธเขาก็มาร้องที่นี่นะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นพรบอันนึงที่เรียกว่าตอบโจทย์เลยว่าแต่ว่าเข้าใจผิดกันเกือบหมดว่าเป็นพรบสำหรับคนหลากหลายทางเพศจริงๆเป็นของชายของหญิงด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิดด้วยทีนี้พอพระราชบัญญัตินี้ออกมาเราก็ได้ค้นพบว่าไอ้การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นมันจบที่ว่าไอ้สิทธิมนุษยชนของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือสิทธิของการข้ามเพศที่จะเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงจะเปลี่ยนจากเพศหญิงเป็นเพศชายโดยมีคำนำหน้านามด้วยซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยคำนำหน้านามเนี่ยเวลานี้ทางสมาคมเนี่ยก็ได้เข้าไปทำงานร่วมกับท่านจุติไกรเลิกนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงการมหาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเพื่อจะทำเรื่องของพระราชบัญญัติรับรองเพศสภาพตอนนี้ท่านก็ได้ตั้งคณะทำงานแล้วแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่กำลังร่างที่จะเป็นพระราชบัญญัติเพื่อจะนำสู่คณะรัฐบาลเร็วๆนี้นะครับแต่อีกตัวนึงที่เป็นสิทธิมนุษยชนอันนึงที่ทั่วโลกขานรับมามากกว่าเกือบ60ประเทศและก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติคู่ชีวิตซึ่งเป็นการสมรสเพศเดียวกันเนี่ยซึ่งเวลานี้ก็เป็นข่าวที่ดังมากเลยเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี63ที่ผ่านมานะฮะเดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้บอกว่าคณะรัฐบาลเนี่ยได้รับร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตไว้แล้วที่ผ่านจากคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งสมาคมฟ้าสีรุ้งเนี่ยผมเองได้เข้าไปร่วมร่างกฎหมายตรงนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติคู่ชีวิตทั้งหมด6ร่างแล้วนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี55แล้วที่มีเกย์คู่หนึ่งไปจดทะเบียนสมรสที่เชียงใหม่แล้วทางเขตเขาปฏิเสธมาก็ได้มีการร่าง1ร่าง2มาเรื่อยๆจนกระทั่งทำประชาพิจารณ์ไปทั่วประเทศละแล้วก็ได้ออกมาจนกระทั่งคณะรัฐบาลเนี่ยรับร่างแต่คนอาจจะเข้าใจผิดนิดนึงว่านึกว่ามันได้อนุมัติแล้วทุกคนก็เข้าใจอย่างนั้นหมดเลยเพียงแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันแค่เพียงแค่คณะรัฐบาลเนี่ยเขารับร่างเฉยๆสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องผ่านกระบวนการกระบวนการนึงที่ต้องผ่านก่อนคือวิปนะฮะวิปรัฐบาลจะต้องผ่านก่อนตอนนี้เห็นว่าเรื่องอยู่ในวิปรัฐบาลของอนุกรรมการวิปละการกรองกฎหมายเนี่ยแล้วหลังจากนั้นถ้าผ่านออกมาปั๊บก็จะเข้าสู่
สภาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรรมธิการเอ่ยสวนะฮะแล้วก็กรรมธิการสวสุดท้ายสุดก็น่าพอออกมาเรียบร้อยละคาดว่าน่าจะประมาณ1ปีนะแล้วก็ถึงสุดท้ายสุดก็ลงนามพระบรมาภิไธยพระมหากษัตริย์จึงออกเป็นกฎหมายได้ในโลกนี้มีกี่ประเทศแล้วคะที่มีกฎหมายอนุญาตให้จดทะเบียนสมรสคู่สมรสหากว่าจะแยกให้ละเอียดนิดนึงก็จะต้องออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ากฎหมายคู่ชีวิตภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า civil partnership นะฮะอันหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงเป็นกฎหมายสมรสเขาเรียกว่า marriage นะกฎหมายด้าน marriage เนี่ยมันจะเป็นกฎหมายที่เทียบเท่ากับเรียกว่าชายเท่ากับชายหญิงทั่วไปทั้งหมดเลยเนี่ยมีประมาณร่วมๆ30ประเทศละเวลานี้เห็นว่าอีกประเทศ2ประเทศก็เพิ่งขานรับมาแต่ส่วนในเรื่องของ civil partnership ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองลงมาซึ่งอาจจะได้สิทธิและหน้าที่เนี่ยยังไม่เท่ากับกฎหมายสมรสเนี่ยก็มีประมาณ 20-30 ประเทศแล้วของเราจะได้แบบไหนจะได้ซึ่งนี่ของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างนี้คือเนื่องจากว่าพอมันมีพรบคู่ชีวิตออกมาเรื่องที่ดราม่ากันทุกวันเนี่ยมันมาจากสาเหตุว่าเมื่อมีการทำพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเนี่ยสิทธิและหน้าที่เนี่ยมันไม่เท่ากับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะฮะซึ่งจริงๆกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยประเด็นนึงที่ส.ส.พรรคก้าวไกลนะฮะลงชื่อกัน20คนเพื่อจะนำเสนอกฎหมายเนี่ยเขาต้องการจะให้กฎหมายสมรสเพศเดียวกันเนี่ยไปใช้กับกฎหมายชายหญิงวิธีคิดง่ายๆคือเขาจะเปลี่ยนแค่เพียงว่าบุคคลทั้งสองเนี่ยไปแทนคำว่าชายหญิงเท่านั้นเองในมาตรา1448ซึ่งเวลาที่เราเอาคำว่าบุคคลทั้งสองเข้าไปใส่เนี่ยเราก็จะได้ทุกสิทธิ์และหน้าที่ทุกอย่างเนี่ยเท่ากับชายหญิงทุกเรื่องเลยในฐานะที่เป็นผู้มั่นด้วยผู้รับมั่นด้วยนะครับที่เขาทำขนาดนั้นเวลานี้เห็นว่าร่างแล้วทำประชาพิจารณ์ไปแล้วมีทั้งหมด69มาตราแต่เดี๋ยวเขาก็ต้องไปถามความเห็นของกระทรวงทบวงกรมอีกแต่ถ้าย้อนกลับมาเรื่องของพรบคู่ชีวิตซึ่งสิทธิ์และหน้าที่เนี่ยมันไม่เท่ากับสมรสชายหญิงเนี่ยจริงๆแท้จริงมันมีมาตั้งแต่ร่างที่หนึ่งละสิทธิ์ที่มันขาดในสมัยก่อนมันขาดเยอะฮะคุณสายสมมันขาดเยอะมันขาดที่เพียงว่าเรื่องการเซ็นยินยอมผ่าตัดกันไม่ได้นะครับไม่ว่าจะจัดการงานแทนงานศพก็ไม่ได้มรดกมรดกนี่ได้นะครับแล้วก็ผู้แทนในคดีอาญาไม่ได้สิทธิสวัสดิการภาครัฐระหว่างคนที่เป็นข้าราชการนะฮะเพศเดียวกันก็ไม่ได้รับและปกครองบุตรบุญธรรมก็ไม่ได้อะไรหลายอย่างที่มันไม่ได้เยอะมากเลยซึ่งเราก็มองว่าเอ๊ะมันเหมือนกับเราเป็นพลเมืองชั้น2นะอย่างนั้นเป็นต้นในขณะเดียวกันพอเราทำประชาพิจารณ์สุดท้ายเข้าไปในกฤษฎีกา2รอบเนี่ยก็ได้มีผลที่ผมก็ไปออกเวทีประชาพิจารณ์เกือบทั่วประเทศนะฮะหลายๆเวทีละแล้วเสร็จแล้วก็ได้เอาข้อคิดของประชาชนที่ว่าความแตกต่างที่ไม่เท่ากับสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็ได้ออกมาจนกระทั่งสมัยก่อนต่างก็ต้อง 50% เลยเดี๋ยวนี้เหลือ 5% เอง 5% ที่มีการถกเถียงกันอยู่เนี่ยก็มีแค่2เรื่องไงนะฮะก็คือเรื่องของสิทธิพลเมืองที่ว่าคนต่างชาติกับต่างชาติจะมาแต่งในประเทศไทยไม่ได้เนี่ยที่เป็นเหมือนว่าเกย์ผู้ชายกับเกย์ผู้ชายต่างชาติจะมาแต่งในไทยไม่ได้อันนี้ทางกฤษฎีกามองเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศ อีกส่วนหนึ่งที่ส่วนที่ถกกันมากที่สุดเลยก็คือเรื่องไม่ได้สักทีนะก็คือเรื่องสวัสดิการภาครัฐเนี่ยระหว่างคู่ชายหญิงที่เป็นข้าราชการบำเหน็จบำนาญประกันสังคมต่างๆไม่ได้เนี่ยคือทางรัฐะเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการเงินนะก็เรื่องอาหารว่าถ้าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินเนี่ยก็อาจจะถูกถอดถอนออกมาทั้งฉบับได้เพราะฉะนั้นก็คือแค่สองเรื่องแค่สองเรื่องนี้ที่ไม่ได้ซึ่งทางเรายอมรับได้ซึ่งทางเรายอมรับได้เพราะเหตุผลว่าเราพยายามต่อสู้มาตั้งแต่ 50% มันได้หมดแล้วมันได้หมดแล้วเรื่องมรดกเรื่องอะไรต่างที่ผมเรียนให้ทราบตะกี้มันได้หมดละแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าพอแต่ถามว่าเรื่องที่ดราม่ากันในสังคมเวลาเนี่ยมันมีปัญหาว่าเขาจะไม่เอาพรบคู่ชีวิตแล้วก็มีการขึ้นแฮชแท็กไอ้สมรสเท่าเทียมเนี่ยซึ่งถือว่าซึ่งเทรนด์ Twitter อันดับ1เลยนะแล้วก็บอกไม่เอาพรบคู่ชีวิตก็ขึ้นอันดับ1อีกคือเรียกว่าสนับสนุนทั้งไม่เอาพรบคู่ชีวิตด้วยเนื่องจากความไม่เท่าเทียมต่อหน้ากฎหมายเท่ากับชายหญิงและอย่างคือสนับสนุนเรื่องสมรสเท่าเทียมด้วยประเด็นก็คือจริงๆแท้จริง2อันเนี้ยมันไม่ได้เป็นอันที่ขัดแย้งกันนะคือเราพยายามจะมองถึงประโยชน์ที่ได้รับเขาเรียกว่าประโยชน์อันนึงก็คือประโยชน์ของผู้ใช้กฎหมายก็คือกลุ่มหลากหลายทางเพศเนี่ยประโยชน์อันนึงได้ 95% ประโยชน์อันนึงเราได้ 100% แต่เวลานี้เราเขียนว่าบรรยากาศและบริบทของเมืองไทยเนี่ยเราขับเคลื่อนตรงนี้มา8ปีเต็มตั้งแต่ปี55เนี่ยจะมีทั้งหมด6ร่างก็โอเคแล้วแล้วเสร็จแล้วพอเมื่อถ้าได้ถูกบัญญัติให้เป็นกฎหมายต่อไปเนี่ยมันก็มีอยู่2อย่างนะฮะ1ก็คือก็ไปแก้ไขซึ่งไปแก้ไขไอ้ส่วน 5% นั่นให้มันครบถ้วนสักไม่ยากเพราะกฎหมายมันก็มีไว้ให้แก้ไขนะฮะแล้วเรามองว่าเรื่องกฎหมายการเงินเนี่ยทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาต้องไปทบทวน3ปีของมติของครม.ต้องละเอียดและท่านวิษณุเครืองามเองท่านก็พูดเรื่องผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายด้วยก็อาจจะตามไปแก้กฎหมายต่างๆที่มันเกี่ยวเนื่องกฎหมายบําเหน็จบํานาญต่างๆหรืออีกทางนึงก็คือเมื่อเราได้อ๋องเข้ามาแล้วที่มันไม่ครบแบบเนี้ย
เราก็ดำเนินการทำเรื่องสมรสเท่าเทียมในการแก้ไขประมวลแพ่งและพาณิชย์เนี่ยของชายหญิงที่จะเอาบุคคลทั้งสองไปใส่เนี่ยเราก็เดินหน้าต่อไปขั้นที่หนึ่งเรายังไม่ขึ้นให้ได้เราจะก้าวไปขั้นเพราะตอนนี้ไอ้ขั้นที่หนึ่งเนี่ยมันจ่อพร้อมที่จะออกแล้วแล้วเราอย่าไปมองอันนี้เรียกว่าไปชักใบให้เรือเสียเหมือนกันนะประมาณนั้นใช่เพราะว่าถือว่ากระบวนการอย่างนี้อาจจะถูกกว้างทั้งสองข้างเลยก็ได้นะเพราะว่าทางรัฐะเนี่ยเขามองอย่างนี้ฮะเขามองว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์ในการใช้กฎหมายเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับกันเองเลยอ่ะเนี่ยเขามองแบบนี้ใช่ไหมพอมองแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันอาจจะถูกกว้างทั้งคู่เพราะกระบวนการที่สสพรรคก้าวไกลไปยื่นเนี่ยมันยังอยู่ในระหว่างการทำประชาพิจารณ์เองกระทรวงทบวงกรมยังไม่ได้ทำความคิดเห็นเลยแต่อันนี้มันกำลังจะออกมาละแล้วมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นสังคมอาจจะถูกกว้างทั้งสองอย่างเลยก็ได้อันนี้แล้วในฐานะที่เป็นนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแล้วก็เป็นคนที่บุกเบิกแล้วก็ออกไปดีเฟนต์เรื่องนี้มาตลอดยาวนานเป็น10ปีมีความรู้สึกไงคะคือมีความรู้สึกตอนนี้เราอยากจะให้เห็นว่าสังคมมาต้องมาบูรณาการร่วมกันเราจะมองว่าสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามพูดไปทุกๆที่ทุกๆเวทีทุกๆรายการจะบอกว่า2 อย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันมันไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมา VS หรือขัดแย้งกันอันนึงมันเป็น civil partnership อันนึงมันเป็น marriage ค่ะโอเค marriage เนี่ย 100% เนี่ยมันต้องครบถ้วนอยู่แล้วไปถามใครว่าต้องการครบหรือไม่ครบแสนคนก็ต้องตอบว่าครบแต่เราเดินมาตรงนี้แล้วเราเห็นประโยชน์ที่จะได้รับเราไม่มองถึงโทษเรามองถึงประโยชน์ที่ได้รับว่า 95% กับ 100% คู่เกย์หญิงชายที่มันร่มหายไปจากไปไม่รู้กี่ร้อยคู่แล้วนะฮะแล้วก็อย่างสิทธิตรงเนี้ยมันควรจะได้มาต้องนานแล้วถ้าเราไปปล่อยให้มีการขัดแย้งซึ่งกันและกันอีกเนี่ยมันจะทำใหม่ล้มอาจจะล้มทั้งสองข้างแล้วก็ต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่ซึ่งเวลานี้โลกมันพัฒนาการไปถึงจุดหนึ่งได้เข้าไปพูดให้กับกลุ่มที่ต่อต้านหรือพรรคก้าวไกลที่คุยครับคุยกันแล้วเราก็คุยเราบอกว่าเราน่าจะมาบูรณาการร่วมกันอันนี้ก็เขาเข้าใจฮะแล้วก็อยู่ในคือเข้าใจในมีนิ่งแบบนี้ว่าถ้าหากว่าเราจะทำให้กฎหมายไม่มีความเสมอภาคด้วยกันทั้งคู่เนี่ยอาจจะจบลงด้วยการที่ว่าพรบคู่ชีวิตเนี่ยก็อาจจะให้หญิงกับชายเนี่ยมาใช้พรบคู่ชีวิตนี้ด้วยและในขณะเดียวกันก็คือกฎหมายสมรสเท่าเทียมแก้ไขแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็เอากลุ่มหลากหลายทางเพศเนี่ยเข้าไปใช้ในประมวลแพ่งและพาณิชย์ด้วยคือเรียกว่าเสมอภาคกันทั้งสองข้างแล้วแต่ว่าคนใดคนหนึ่งจะคู่ใดคู่หนึ่งจะเลือกใช้กฎหมายอะไรอาจจะมีคู่ชายหญิงหรือชายหญิงอาจจะไปใช้พรบคู่ชีวิตในอนาคตซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองมาซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยนะฮะที่เขามีทั้ง civil partnership แล้วก็มีทั้ง marriage เนี่ยบางประเทศก็มีอยู่ว่าได้ civil partnership แล้วอีก10ปีก็ไปขับเคลื่อนเป็น marriage แล้ววันหนึ่งเขาก็กลับมายกเลิกไอ้ civil partnership ก็มีนะครับแต่ในมีหลากหลายประเทศที่เก็บไว้ทั้ง2 อย่างเลยคือได้ทั้ง2 อย่างแล้วก็เก็บไว้เพราะว่าอยู่ที่ว่าเป็นกฎหมายทางเลือกว่าคู่นั้นจะใช้กฎหมายระดับไหนหรือระดับเต็มร้อยหรือระดับที่รองกว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราบูรณาการร่วมกันตรงนี้ปั๊บเนี่ยเมื่อไม่เป็นความขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยถ้าเรานำเสนอให้รัฐะคือเป็นผู้กำหนดนโยบายเข้าใจเนี่ยมันน่าจะมีการผลิตกฎหมายออกมาเนี่ยได้เร็ววันเป็นเพราะว่ากลุ่มคนยังไม่เข้าใจในเนื้อด้วยกันเองหรือว่าเป็นเพราะต้องการจะคว่ำคือผมมองอย่างนี้มองว่าเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องการเมืองนะฮะผมมองเป็นเรื่องการเมืองกฎหมายที่เอาล่ะนะกฎหมายที่เสนอโดยพรรคฝ่ายค้านอ่ะพูดอย่างนี้นะครับมันก็มีแนวโน้มที่จะออกมาเป็นแบบทิศทางยังไงเราก็เข้าใจกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันกฎหมายที่ออกมาโดยภาครัฐเนี่ยกฎหมายพรบคู่ชีวิตเนี่ยมาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมอันนี้มันเรียกว่านอนมาอยู่แล้วสิ่งที่ทำเนี่ยเขาไม่ได้ทำไอ้ปัญหาที่มันขาดที่เพื่อนที่บอกคุณไสยสมตั้งแต่แรกว่ามันขาดก็ต้อง 50% เนี่ยสิ่งที่มันขาดอยู่แค่ 5% เนี่ยมันแล้วสิ่งที่มันมาเติมเต็มเนี่ยมันมาจากประชาชนที่เขาทำประชาพิจารณ์กันทั่วประเทศ 2-3 รอบนะครับเหนือใต้ออกตกทำหมดทั้งระบบออนไลน์ออฟไลน์เขาทำหมดนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาออกมาเฉยๆไม่ได้ออกมาเฉยๆกฤษฎีกาก็เข้าไปทบทวนออกมาจนกระทั่งได้ออกมาตอนนี้ก็คืออยู่ในคณะรัฐบาลรับร่างใน46มาตราซึ่งเวลานี้สิ่งที่ขาดก็ขาดอยู่แค่2เรื่องนี้เท่านั้นเองนอกจากนั้นก็ได้หมดเรากำลังจะบอกว่าเราก็เลยพยายามจะมองว่าบริบทของสังคมไทยบรรยากาศของสังคมไทยเนี่ยมันเอื้อต่อเรื่องอะไรตอนนี้ถ้านำมันเอื้อต่อเรื่องที่จะออกอันนี้ออกมาแล้วก็มองถึงประโยชน์ที่กลุ่มหลากหลายทางเพศจะได้รับเนี่ยกับกรณีที่ว่ากฎหมายที่ออกมาจากพรรคฝ่ายค้านแล้วก็อยู่ยังอยู่ในกระบวนการแค่เพียงเริ่มต้นเนี่ยแล้วเรามองถึงสิทธิมนุษยชนในการก่อตั้งครอบครัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในการก่อตั้งครอบครัวไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเพศไหนก็ตามมีเธอมีฉันแล้วก็มีลูกของฉันเนี่ยทุกอย่างก็ได้มาหมดเวลานี้รับและปกครองบุตรบุญธรรมก็ได้แล้วนะครับเพราะงั้นถ้าเราคิดว่าถ้าเราออกมาได้เป็นไอ้กฎหมายพรบคู่ชีวิตเนี่ยเราก็จะเป็นประเทศแรกในเอเชียเลยนะครับเพราะอย่างไต้หวันเนี่ยก็ถือว่าไต้หวันเขาเป็นกฎหมายสมรสนะฮะเขาก็เป็นชาติ
ชาติแรกที่ได้กฎหมายสมรสเพราะเขาเพราะศาลสูงเขาไปสั่งว่าประมวลแพ่งและพาณิชย์มันขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเราเป็นซีวีพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยเราก็น่าจะเป็นประเทศแรกที่ได้ในเอเชียแล้วก็ค่อยๆดำเนินต่อไปเพราะว่าทุกเรื่องมันก็มีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเราใช้คำว่าหนึ่งมันถึงเวลานานพอสมควรแล้วแต่เพียงแต่ถ้าเรามาขัดแย้งกันเองหรือมาตอบโจทย์ที่ยังไม่เห็นไปการบูรณาการร่วมกันเนี่ยมันน่าจะทำให้กฎหมายเนี่ยถูกคว่ำได้แล้วมันต้องกลับย้อนหลังไปอีกแล้วอีกกี่สิบปีที่ประเทศไทยจะมีตรงนี้เข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ใช่ท่านผู้ชมคะถ้าไม่ได้คุยและไม่ได้ฟังจากปากของคุณแดนนี่หรือคุณกิตินันท์ธรรมรทัศน์เนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าเดินมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยหลายคนคิดว่าก็ได้แล้วสิจดทะเบียนสมรสได้อะไรทุกอย่างเป็นร่างที่รอการเข้าสภารอการลงมติก็อีกนิดเดียวแต่ปรากฏว่าก็เกิดมีปัญหาทางการเมืองเข้ามาก็ทำให้วังวนนี้อาจจะต้องพายเรือในอ่างแล้วก็ไม่รู้อาจจะออกนอกอ่าวไปเลยหรือเปล่านะคะซึ่งก็เป็นที่น่าเห็นใจของคนข้ามเพศและคนหลากหลายทางเพศทุกคนเลยเพราะเขาก็รอวันนี้มายาวนานแล้วถ้าบอกว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้ทำประชาพิจารณ์มาแล้วทั่วประเทศหลายรอบนั่นก็คือออย่าไปคิดแทนคนอื่นได้หรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยกลุ่มคนที่เขาอยู่กับเรื่องเหล่านี้มาชั่วชีวิตเนี่ยนะคะเขารอเป็นความหวังเป็นชีวิตคู่เป็นครอบครัวเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายที่อยากจะได้ใช้ในช่วงชีวิตนี้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปนับหนึ่งใหม่หรือว่าเอาชนะค้าคานกันนะคะเลือกด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยเรื่องปัญหาทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันไม่ไปสู่ความสำเร็จเนี่ยจะต้องตายไปอีกกี่รุ่นแล้วเรื่องเหล่านี้ก็ยังไม่เกิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันพูดเสมอในทุกเวทีว่าไม่ว่าเขาจะเมื่อเกิดไปแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะเป็นอยากจะเป็นเพศอะไรเป็นอะไรอยากจะมีชีวิตอย่างไหนเขามีสิทธิ์เท่าเทียมกันหมดแหละเพียงแต่ว่าข้อหนึ่งกฎหมายยังไม่ได้เปิดช่องเมื่อร่างเข้ามาถึงตรงนี้แล้วอีกนิดเดียวที่จะเข้าสภาที่จะลงมติแล้วก็มาปั่นป่วนกันอย่างเงี้ยจะด้วยรู้เท่าไม่ถึงการหรือจะด้วยเอาชนะทางการเมืองหรือจะด้วยการเรียกร้องความสนใจเรียกมวลชนซึ่งบางทีอาจจะเป็นเด็กกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้พื้นฐานเพียงพอก็จะพากันชักใบให้เรือเสียอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วความหวังแล้วก็คนที่ทำงานมายาวนานหรือพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงกลุ่มคนหลากหลายทางเพศเนี่ยก็จะเป็นแสงริบหรี่ว่าโอ้โหสู้มาตั้งนานอีกนิดเดียวจะเสร็จละครับกับจะไปไหนแล้วนี่อะไรจะออกไปล่มแล้วสิทธิหน้าที่ระหว่างคน2คนเนี่ยมันต้องได้รับการอุปการะดูแลกันอีกเยอะนะครับเรื่องมรดกเอ่ยเรื่องทรัพย์สินระหว่างลูกมีอะไรอีกเรื่องใครจะคนที่จะเป็นคนไร้ความสามารถเสมือนไร้ความสามารถกฎหมายมันก็เราไม่ได้แตกต่างอะไรกับชายหญิงเลยในวันนี้ถ้าเราจะต้องไปอุปการะเซ็นยินยอมเราก็ยังทํากันไม่ได้เลยทุกวันนี้นะฮะเพราะงั้นตัวสิทธิและหน้าที่ตอนนี้เราอยู่ที่จุดคือไม่มีเลยคือ0แต่วันนี้ถ้าเราทําให้จาก0มันเป็นถึง 95% เนี่ยผมว่าเราควรจะให้การยอมรับในการยอมรับให้มันแล้วถ้าเราคุณไสสมครับถ้าเราเจาะประเทศที่เขามีตะกี้ผมบอกมีเกือบ60ประเทศเนี่ยแต่ในประเทศเนี่ยในเนื้อหาของกฎหมายก็ไม่ได้สิทธิไม่ชนเลยที่ครบถ้วนนะบางประเทศรับปกครองบุตรบุญธรรมก็ยังไม่ให้นะครับแม้กระทั่งไต้หวันเองเนี่ยเขาก็เป็นกฎหมายสมรสเนี่ยเขาก็ให้รับปกครองบุญธรรมจากลูกที่ติดมาเท่านั้นเองนะจะเป็น third person คนที่3ก็ไม่ได้แล้วจะให้คนต่างชาติมาแต่งงานกับคนไต้หวันวันเนี้ยตั้งแต่ที่เป็นกฎหมายสมรสแล้วนะเขาบอกว่าให้แค่ประเทศที่มีกฎหมายสมรสด้วยกันเองก็มีแค่30ประเทศเพราะงั้นหลักอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะตีความว่าจะเป็นพรบคู่ชีวิตหรือเป็นกฎหมายสมรสเนี่ยยังไงก็แล้วแต่สิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศมันก็ยังไม่เต็มใบซะทีเดียวหมดอ่ะมันเป็นเรื่องของการพัฒนาการบูรณาการทำค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้ครบวันนั้นท่านผู้ชมคะ30นาทีนะคะกับพระราชบัญญัติคู่ชีวิตนะคะแล้วก็ความเท่าเทียมกับผู้ที่หลากหลายทางเพศซึ่งคุณกิตินันท์ธรรมรทัศน์นะคะนายกสมาคมฟ้าสีรุ่งแห่งประเทศไทยสู้มาจนถึงวันนี้บอกว่า15ปีแล้วที่ทำงานมาต่อเนื่องอีกนิดเดียวนะคะเราต้องขอเป็นกำลังใจนะขอให้เป็นเป้าหมายที่สำเร็จแล้วก็ขอให้คนที่จะมาป่วนหรือการเมืองอย่าชักใบให้เรือเสตที่เราพูดกันค่ะท่านผู้ชมคะเอาใจช่วยนะคะเพราะในวันนี้ประเทศเราหรือทั่วโลกเนี่ยเขาก็ยอมรับกันแล้วนะคะเพราะว่าความหลากหลายทางเพศขอให้เขาเป็นคนดีเขาประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตแล้วเขาก็ทำสิ่งดีๆกับสังคมนั้นถือว่าโอเคแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆและขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วขอบคุณท่านผู้ชมด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามชมอย่าลืมให้กำลังใจนะคะแล้วก็มาลุ้นกันต่อว่าบ้านเราจะได้ใช้พระราชบัญญัติคู่ชีวิตอันนี้ในอนาคตหรือไม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ